ให้เกิดทำให้ล้อรถมันหมุนได้ก็แล้วกันนะล้อรถหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นนับย้อนหลังตั้งแต่ล้อรถถอยหลังเข้ามาหาเฟืองท้ายถอยหลังมาหาเฟืองเกียร์ถอยหลังมาหาตัวเครื่องยนต์นับเนื้อมาตั้งแต่ลูกสูบก็แล้วกันนะทั้งหมดจะรวมเรียกว่าเครื่องกลแต่ถ้าหัวลูกสูบมาเปรี้ยงแล้วเป็นกระบอกสูบเป็นห้องลุกไหม้เผาไหม้สันดาปอาณาบริเวณแห่งนี้จะเรียกว่าอาณาบริเวณที่เรียกว่าสันดาปสันดาปก็ได้ระเบิดก็ได้เผาไหม้ก็ได้ลุกไหม้ก็ได้ความหมายเดียวกันนะครับแล้วน้ำมันที่มันออกมาจากนู่นนะใต้พระสุธาน่ะน้ำมันแล้วก็ลำเลียงมาจากน้ำมันดิบทะเลทรายอิรักอิหร่านแถวๆนั่นแหละครับนะลำเลียงความจริงน้ำมันมันมีหลายที่นะครับอังกฤษก็มีทะเลเหนือก็มีน้ำมันนะครับทะเลเหนืออังกฤษก็มีน้ำมันมันเป็นลักษณะน้ำมันเกรด A ด้วยนะครับที่เรียกเกรด A ด้วยนะครับทางเอานะน้ำมันก็แล้วกันอย่าไปไกลไปไกลแล้วมันจะไม่จบน้ำมันจากโน่นนะใต้พื้นดินมันจะมาก็ช่างหัวมันนะนะผ่านโรงกลั่นมายังปั๊มเสร็จแล้วก็รถยนต์เข้าไปเติมใช่ไหมครับก็เข้าไปในถังใครของใครนะครับเอาละน้ำมันที่ว่านี่แหละครับมันก็ลำเลียงเข้าไปสู่ในห้องเผาไหม้ที่ว่าจะผ่านกระบวนการจะเป็นหัวฉีดก็แล้วแต่ทุกวันนี้เป็นหัวฉีดหมดแล้วล่ะสำหรับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดีเซลก็เป็นหัวฉีดทั้งหมดแล้วล่ะนะเดิมๆมันเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับน้ำมันมาทางนึงอากาศเข้าไปทางนึงผสมผสานกันด้วยอัตราส่วนท่านจำไม่ค่อยได้แล้วอัตราส่วนน้ำมันจำไม่ได้ตัวเลขนี่ลืมไม่ได้นะ หนึ่งต่อ20หรือเท่าไหร่เนี่ยนะโดยปริมาตรนี่ก็ต่อไม่ได้จำนะโทษทีความจริงนะแต่ก่อนนี่จำแม่นนะให้รู้ไหม พวกนี้มันหากินกับพวกนี้แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้จำมันไม่ใช่ลืมมันไม่ได้จำโอเคนะเอาเป็นว่าพอเวลาเข้าสู่ห้องพร้อมมันเกิดการระเบิดกันระเบิดตัวนี้คือพลังงานมันระเบิดพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนใช่ไหมครับมันพลังงานความร้อนตัวนี้เป็นพระเอกของเรื่องแม้แต่ร่างกายของเราเหมือนกันนะก็มีพลังงานความร้อนอยู่โอเคนะเพราะฉะนั้นคนที่ถามเมื่อกี้นี่ว่าพลังงานเป็นตัวจำแนกวัตถุต่างๆในโลกนี้และเอกภพนี้ว่าจะต้องอยู่นั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่จำแนกนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่จำแนกเลยนะครับเห็นไหมพลังงานไม่เรียกว่าที่จะมาทำให้เกิดคำว่าจำแนกเห็นไหมครับสรุปกันแล้วกันว่าพลังงานที่ได้จากการระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือพลังงานความร้อนนี่เองนะครับพลังงานความร้อนเวลามันจุดระเบิดแล้วอากาศมันจะขยายตัวรุนแรงมากนะครับขยายตัวปริมาตรจะมากขยายตัวก็เกิดแรงดันนั่นเองครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันก็คือตรงนี้เองภาษาลุงนะฮะใช่ไหมล่ะทีนี้เจ้าความดันนี่มันก็ไปดันลูกสูบใช่ไหมก็ส่งต่อไปยังก้านสูบไปยังโคเวียมนะทีนี้ไอ้พลังงานที่ออกเป็นยังก็ไปตามแกนเนี่ยแกนของเครื่องกลเนี่ยครับแกนของล้อมันมีแกนมีเพลาอยู่ใช่ไหมไปถึงแกนไอ้ตัวแกนนี่นะแกนของเครื่องกลเนี่ยครับโอเคนะของวงล้อนมันจะมีศูนย์กลางของวงกลมคือวงล้อนะครับนะพลังงานจากการระเบิดมันจะต่อทดมาหาแกนที่ล้อมันก็หมุนสิครับตัวเนี้ยเห็นได้อย่างเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานจริงเนี่ยมันก็จะมาจากแกนจริงๆเนี่ยมันจะมาจากประเทศไหนโลกอะไรก็ช่างจะมาใช้งานต้องผ่านจะมาใช้งานต้องผ่านแกนผ่านแกนถ้าเป็นเครื่องยนต์ล้วนๆก็คือผ่านแกนของข้อเวียงเนี่ยใช่ไหมของข้อเวียงต่อพลังงานเอาจากข้อเวียงก็จะมีมู่เล่เขาเรียกว่าล้อช่วยแรงล้อถ่วงแรงเนี่ยนะต่อสายพันหรือต่อฟันเฟืองอะไรก็ว่านไปอ่ะต่อไปเอาไปฉุดม้าฉุดวัวฉุดควาย
ไปลากแล้วก็ลากกันไปนั่นเครื่องยนต์จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นรถยนต์ก็มีเกียร์แม้แต่เรื่องของเขาตีเสาเข็มเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะครับเครื่องยนต์เห็นไหมครับนี่ก็เอาพลังงานนี่มาใช้ในลักษณะที่ว่านี้เห็นไหมครับโดยรวมแล้วสังหนวดเนี่ยพลังงานทั้งหมดหลังจากจุดระเบิดมันก็ส่งต่อไปยังแกนเป็นแกนหมดนะแกนก้านสูบก็ว่าได้เห็นไหมแกนก็เหวี่ยงก็ว่าได้นะแกนต่อมาหาเกียร์มาหาเพลาทดเฟืองกันทดอัตราส่วนให้มันจากหนักเป็นเบาจากรอบช้าให้เป็นรอบเร็วบางทีก็มีเขาว่าโอเวอร์ไดรฟ์นี่นะมันเกียร์มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแปลว่าความเร็วเกินรอบโอเวอร์ไรด์นะโอเวอร์ไรด์เรียกว่าแปลว่าความเร็วมันเกินรอบเครื่องยนต์มันทดได้ใช่ไหมครับทดให้มันรอบสูงๆได้สบายๆพวกนี้นะฮะตรานี้กลับมาถึงพลังงานที่มันออกที่ล้อล้อเนี่ยพอล้อยางใช่ไหมมันชนกับพื้นดินนี่แหละครับเนี่ยนะมันเกิดแรงบิดแรงบิดก็คือแรงหมุนเนี่ยครับในตัวนี้นะฮะเอาชนะแรงเลยทีนี้เอาชนะพลังงานจลเลยครับเอาชนะความการต้านของอากาศต่อในการที่จะขับเคลื่อนให้เร็วให้ช้าก็นะเพราะอากาศมัน 44.7 พอนต่อตารางนิ้วเนี่ยนะตารางนิ้วนะครับมันต้านไปอยู่เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยอากาศไม่ใช่น้อยนะครับจะบอกให้ทราบนะครับเห็นไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยฮะที่เราหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้สึกรู้สาว่ามันมีความกดความดันนะครับจริงๆมีความดันมากมายมหาศาลนะนั่นแหละไอ้พลังงานตัวนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าพลังงานจลพลังงานจลใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดอันนี้ก็คือมาจากการระเบิดนะครับของเครื่องยนต์ก็ได้รับพลังงานที่ได้ออกมาหรือว่าจะบอกว่าเป็นแนวดิ่งแนวอะไรต่างได้ไหมได้เหมือนก่อนแล้วแต่ละครับเพราะว่าเครื่องยนต์แล้วแต่มันจะออกแบบว่าให้มันเป็นลูกสูบนอนก็ได้ลูกสูบมันเป็นโรเตอร์หมุนอะไรแต่ทั้งนั้นแหละครับมันทำได้หลายๆอย่างเครื่องยนต์กลไกรวมความคือจากการระเบิดของน้ำมันนะก็มาหาที่ล้อใช่ไหมครับก็หมุนน้ำหนักเท่ากับเท่าไหร่ใส่ลงไปในรถคันที่ว่านี้นะแรงแล้วก็หมุนเข้าไปก็แล่นเร็วไปเนี่ยนี่คำว่าพลังงานพลังงานนะครับแต่ทั้งหมดเครื่องยนต์ก็คือมาจากพลังงานความร้อนนะครับทีนี้ก็มาเป็นตัวเป็นต้นมีนามสกุลแล้วคำว่าพลังงานเป็นของกลางคำกลางคำว่าพลังงานแต่ถ้าหาก็เป็นพลังงานความร้อนมีนามสกุลคำว่าร้อนแล้วเห็นไหมครับพลังงานแสงมีนามสกุลคำว่าแสงแล้วพลังงานเสียงมีนามสกุลคำว่าเสียงไปแล้วเห็นไหมพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นนามสกุลของไฟฟ้าไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเอาละนั่นก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงการทำกันนะครับเนี่ยกลับมาถึงพลังงานอีกส่วนหนึ่งที่ลุงพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะก็คือมันก็มาจากไอ้เจ้าพลังงานที่เกิดการลุกไหม้เผาไหม้เนี่ยตัวที่มันไม่บริสุทธิ์นั่นเห็นไหมครับไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวพลังงานที่ว่านั้นเห็นไหมเมื่อกี้เราพูดถึงผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนใช่ไหมไอ้ผ่านแม่เหล็กผ่านไฟฟ้าไอ้พลังงานตรงเนี้ยที่มันไม่บริสุทธิ์แต่ก็ไม่บริสุทธิ์ทีนี้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวเนี้ยใช่ไหมมันเข้าใจไหมตัวเนี้ยจะบอกว่ามันจำแนกวัตถุต่างๆได้ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่มันซ่อนอยู่ในกันแล้วกันอยู่ในวัตถุอยู่ในก้อนหินอยู่ในทรายทุกเม็ดเนี่ยโอเคมั้ยอยู่ในกุ้งหอยปูปลาเขียดจนาดักแด้ซ่อนอยู่ในไวรัสโคโรนาด้วยนะครับพลังงานตัวเนี้ยครับ นะไอ้ไวรัสโคโรนาบอกไปเลยอาหารมันต้องการพลังงานบริสุทธิ์บอกให้ก็ได้ตัวมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขียดจนาน้อยมันก็ไม่บริสุทธิ์ที่มันเกิดมาเป็นตัวเขียดจนาน้อยปลาซิวซ่อยเหมือนกันไม่รู้ทุกชีวิตเกิดมาในโลกนี้ต่างก็ไม่บริสุทธิ์หมดแต่ทั้งหมดพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอะไรอยู่ในสัตว์ทุกๆตัวทีนี้เจ้าไวรัสมันเป็นตัวเล็กใช่ไหมมันเล็กมากเพราะมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์น้อยมากๆเหมือนกันแหละนะอย่างเช่นว่า
อย่างท่านกับผมเนี่ยพลังงานเนี่ยทั้งหมดมีอยู่ 100% มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% นะในตัวท่านตัวผมเดี๋ยวนี้ด้วยมันบริสุทธิ์อยู่ 1% อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ 1% ในการขับเคลื่อนลุงจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันต่างกันอัตราส่วนต่างกันสูงมากเห็นไหมครับต่างกันเยอะมากโอเคไหมทีนี้ใครล่ะครับจะพัฒนาให้ได้มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างลุงก็สามารถที่พัฒนาพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเองให้มากขึ้นนะนะใช่ไหมก็คือเดิมเนี่ยพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีถึง99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะครับคำนี้ต้องพูดอยู่ในนู่นระดับสเปิร์มนี่นะครับมันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์คำพูดนี้มันอยู่ในตัวสเปิร์มนี่นะเห็นไหมครับก็ตัวสเปิร์มมันเล็กไงเออมันยิ่งก็มีน้อยพลังงานบริสุทธิ์ก็มียิ่งมีน้อยมากเลยล่ะครับโอเคนะพอเวลาเติบใหญ่มาร้องแอแล้วเนี่ยเราก็ที่มันหยาบขึ้นซะเออเอาแอมาก็พลังงานไม่บริสุทธิ์มีถึง 99% แล้วกันบริสุทธิ์ 1% ก็มาเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายทำมือทำไม้ลืมหูลืมตาอะไรต่างมาขับเคลื่อนภายในได้นี่เป็นต้นเอาไว้ว่าขับเคลื่อนภายในมันใช้พลังงานบริสุทธิ์หมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันมาแต่หัวใจนู่นพลังงานบริสุทธิ์นะฮะมันซ่อนๆอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะพอหวังว่าคงจะมองออกแล้วว่าร่างกายมนุษย์วิธีคิดพวกนี้หลักการคิดอย่างนี้มันเพียงแต่เอาความเข้าใจนี่ก็พอแล้วใช้หลักการคิดอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจได้โดยง่ายใช่ไหมฮะหรือจะให้คิดคำนวณโอ้ยมันไม่ไหวหรอกครับ คำนวณได้ไหมล่ะคนไหนคำนวณถูกต้องตรงเป๊ะก็ตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวก่อนที่จะคำนวณได้สิ่งที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับพอได้นะถ้าพูดเช่นนี้ก็เหมือนกับกำปั้นทุบต่อเพราะยังไงมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนักคณิตศาสตร์มันทำไม่ได้อยู่แล้วแหละเห็นไหมนักคณิตศาสตร์จะมาหยุดตรงนี้ครับจะมาหยุดเพราะภาษาลุงเนี่ยให้รู้ว่าจะบอกให้ทราบว่าแน่ๆนะภาษาลุงเนี่ยดักคอเลยครับนักคณิตศาสตร์ไปไม่เป็นเลยนะครับรับรองได้เลยก็มัวแต่จำเข้ามาเลยคิดเองไม่เป็นคิดแต่เป็นของเขาเอาของเขามาคิดหมดคิดเองไม่เป็นสร้างข้อใหม่ไม่เป็นเขาเรียกว่า new normal มีแต่พูดตอนนี้มันต้อง new thinking อ่ะใช่ป่ะหรือ new อะไรที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ย new ฮะ new understand เข้าใจใหม่นิวอันเดอร์สแตนด์เข้าใจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีข้อความหลักนะในหน้าจอใช่ไหมครับว่าหุ้นส่วนความคิดเนี่ยตรงนี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่ทีนี้พอเวลาท่านถามมาแล้วผมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ถามว่าเข้าใจใหม่ได้หรือยังครับมันก็มาลงตัวตรงนี้ใช่ไหมล่ะถ้าได้เข้าใจใหม่มันก็เดินต่อได้ได้อย่างง่ายดายพวกนี้นะแล้วเข้าใจใหม่เธอจะได้สร้างสรรค์มันนั่นนะครับมิฉะนั้นก็อยู่ที่เดิมอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนะครับมันก็ไปไหนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเอาละมาถึงตอนนี้ท่านต่อไปนะครับทางฝั่งยูทูบอ้าวโอ้ฝั่งเฟซก็มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นหลายบรรทัดเนี่ยก็น่าจะใช่